ทุกคนมากินขนมจีนป้าเขียวอีกแล้วค่ะกำลังรอพี่สาวอยู่ค่ะเพราะอากาศมันร้อนมากเลยวันนี้อีตั้งใจมาซื้อนี่ค่ะหมี่กรอบที่วันนั้นที่เราซื้อไปแล้วก็วันนั้นมาเราไม่ได้กินไก่ใช่ไหมวันนั้นวันนี้น่าจะมีนะเราไม่ได้กินไก่อ่ะทุกคนก็นี่เลยตั้งใจว่าจะมากินไก่ทอดค่ะคนเยอะนะวันนี้เนี่ยหมอให้อีต้องใส่แว่นอย่างนี้หนึ่งเพราะอีแพ้ฝุ่นกับแดดท่านรุนแรงตาบวมน้ำจีนป้าเขียวค่ะอยากกินกวนขาวอ่ะพี่สาวอยากกินแต่กวนขาวนะแต่ว่าอย่างอื่นไม่เอานี่หนูจริงป้าเขียวค่ะมาใหม่ค่ะหาที่นั่งฝั่งนู้นเลยนะคะฝั่งนู้นเต็มหมดแล้วนี่มีคนนี้เนาะต้นนอนเต็มแล้วค่ะฝั่งนู้นเต็มหมดเลยค่ะเขาจองแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะ120 คนแต่เดี๋ยวค่ะโต๊ะเต็มมาข้างในมันโดนอ่ะไหนอะคะตัวฝั่งนู้นเต็มหมดแล้วจองก่อนนะนั่งหลังหมีก็ได้พี่ถ้าเกิดว่าร้อนหมีก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่สาวจะเอาตรงนี้หรือเอาตรงโน้นเอาตรงนี้หรือตรงโน้นได้ไปบอกยายกับตามก็ต้องเหลือหลังยายยายลูกชายลูกน้าไปไหนวะวะเลที่จะต้องไปบอกที่นั่งเต็มเขาจองอร่อย20 คนมาตามไก่ที่ใส่เสื้อลายดอกสีแดงอะค่ะมาตามไก่ที่ใส่เสื้อลายดอกสีแดงเขาสั่งอะไรพี่ผู้หญิงอะค่ะถึงหรือยังยังไม่ถึงคิวไปเลยค่ะพออันนี้จริงเพื่อเขาจองไว้ก่อนแล้วอันนี้นะคะได้เลยไหมได้เขายังไม่ได้สั่งว่ากี่ชิ้นนะคะคุณพี่เอาจานใหญ่เลยอ๋อคุณพี่นึกว่านั่งตรงนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้หยิบได้เลยใช่ไหมจ้ะโอเคยังคาดการณ์นะเฟอร์มีกล้องหยิบบุ๊กเนี่ยหยิบที่กับแล้วเนี่ยหยิบที่กับแล้วในเพื่อนก่อนเราไปซื้อสู้เลยดูไปเดี๋ยวพอไปบ้านยังคาดการณ์นะเดี๋ยวพี่ต้องเดินมาใหม่ก็ใช่ไหมจ้ะอันนี้ประกาศค้อนมันนะทุกคนคือคนมันเยอะมากต้องทำใจมีไก่ทุกคนคะร้านนี้คือทุกอย่างเราจะต้องเดินไปเอาเองนะคะลำดับแรกเลยหนึ่งคือเราต้องหาโต๊ะให้ได้ก่อนลำดับที่สองค่ะเราไปสั่งขนมจีนซึ่งกิโลละ160 บาทรอก่อนถ้าเป็นครึ่งกิโลก็80ค่ะพี่ค่ะพี่ค่ะแล้วก็ใส่ปลาน้ำยาป่าน้ำยากะทิก็น้ำพริกทอดมันไข่ขนมจีนครึ่งกิโลแล้วก็ผักค่ะเดี๋ยวรอไก่ทอดก่อนค่ะทุกคนคือขนมจีนป้าเขียวเขาจะมีชื่อเสียงมากเลยนะเพราะฉะนั้นทุกวันหยุดนะคะทุกคนคือคนจะเยอะมากตรงนี้ต้องทำใจนิดนึงนะคะน้องหมิวมาม่าเรือนหัว
ถ้าพอชิมไปแล้วนะผลทอดมันคือมันเย็นแล้วนะคะมันก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนไม่โอเคเท่าไหร่แต่ถามว่าได้ไหมที่กินได้ค่ะทุกคนก็ตอนนี้ระหว่างรอไก่ทอดนะคะนี่ทุกคนผักลวกกะทินะคะตอนแรกก็หัวหน้าแกวันนี้เห็นค่ะนี่อันที่มาม่าต้องมีขนมรู้ค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนถ้าเดี๋ยวจะทบทวนให้ครั้งหนึ่งนะคะขนมจีนร้านป้าเขียวนะทุกคนขนมจีนเบสิกพื้นหลักเลยนะคะเขาจะมีอยู่สีแกง1น้ำแกงกะทินะคะเขาจะเรียกน้ำยาแล้วก็น้ำแกงหวานเขาจะเรียกว่าน้ำพริกนะคะแล้วก็จะมีน้ำแกงป่าก็คือน้ำแกงใส่ปลานะคะแต่ไม่ใส่กะทิแล้วก็น้ำแกงที่4ก็คือจะเป็นน้ำแกงไตปลาใช่ไหมคะสำหรับแกงไก่นี่นะคะทุกคนต้องซื้อถ้วยนอกนะคะต้องซื้อนอกก็จะคิดถ้วยละ30บาทเราจะต้องสั่งเขาที่เคาน์เตอร์ที่เขาชั่งขนมจีนขายนะคะสำหรับไข่ก็ขายนะคะลูกละ8บาทค่ะทุกคนสำหรับไข่ต้มที่ร้านป้าเขียวนะคะสำหรับผักนะคะเราก็ไปหยิบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักสดหรือผักดองนะคะก็วันนี้คนเยอะมากนะคะทุกคนเราก็ได้นั่งโต๊ะที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะบวกกับไม่รู้สิอากาศมันร้อนหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ค่ะวันนี้ทุกคนเลยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่ไม่ค่อยจะอะไรยังไงเท่าไหร่ก็เนี่ยค่ะพี่ก็อันกินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวว่าหลังจากทานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินไปซื้อนี่ค่ะวัตถุประสงค์ที่จะมาเอาเลยก็คือหมี่กรอบนะคะอีชอบทานหมี่กรอบร้านนี้ค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวมาทานกันนะให้เสร็จนะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าอะไรคือที่จะซื้อแต่คงจะบันทึกภาพไม่ได้ไปมากกว่านี้แล้วนะทุกคนที่ร้านป้าเขียวเพราะว่าคนเยอะมากนะคะกลัวเดี๋ยวจะติดตายขอโทษค่ะถ่ายติดคนโน้นคนนี้นะก็เดี๋ยวที่ร้านป้าเขียวเราก็จะหยุดไว้แค่นี้นะคะหลังจากทานเสร็จจ้าและร้านนี้นะคะไข่ก็ยังติดเปลือกเหมือนเดิมค่ะทุกคนวันก่อนที่เรามาทานใช่ไหมคะเราก็บอกเขาไปแล้วว่าพี่เวลาต้มไข่อ่ะพี่ใส่เกลือลงไปนิดนึงสิเวลาเราตอกไข่นะเราลูกค้ามันคือจะแกะเปลือกออกง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะยังไม่ได้ทำนะทุกคนมันก็ยังติดเปลือกเหมือนเดิมแล้วก็ต้องใช้ช้อนเงี้ยเหมือนเดิมค่ะทุกคนสำหรับปีนี้ทั้งปีนะทุกคนจะบอกว่าอิมมากินขนมจีนร้านป้าเขียว4 รอบแล้วนะคะตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงไม่ใช่4 รอบ 3 รอบละตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้ค่ะก็คาดว่าปีนี้ทั้งปีก็น่าจะของดขนมจีนป้าเขียวไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวถ้ามานครรอบหน้าอิจะพาไปขนมจีนร้านไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะตอนนี้พี่สาวกำลังเดินไปดูไก่ค่ะทุกคนไก่ที่เราสั่งไว้ก็คือไก่ทอดนะคะระหว่างรอไก่อีกก็ทานโน่นทานนี้ไปเรื่อยๆนี่มาแล้วค่ะทุกคนไก่ทอดเห็นไหมก็ทั้งหมด4 ชิ้นนะคะที่พี่สาวสั่งมา2 คน 4 ชิ้นค่ะเพราะว่ามา3 ครั้งที่ผ่านมาเราไม่ได้กินเลยนะคะมารอบนี้ก็เลยต้องกินซะให้สะใจค่ะนี่ค่ะสดๆร้อนๆจากเตาเลยนะคะเริ่มได้เขาท่านเลยนี่ค่ะอยู่นี่ค่ะฮัลโหลวันที่30นี้ไม่ใช่เยอะเลยนะหนูเพิ่งได้แต่ว่าหนูเป็นคณะทำงานตอนช่วยกันทำงานน่ะได้แต่วันต่างๆได้ที่เยอะเลยเอาไว้ก่อนค่ะแล้วอีกคนใครไปประมาณไม่ได้โอเคได้ค่ะถ้าหนูมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยน่าคุ้มดีอร่อยไหมอร่อยมากเลย
ค่ะว่างนาเหลือนจำบ้านเราได้เหรียญว่าโอเคเห็นเขาครีมวันเลยนะคะกินจะได้รู้ค่ะอันที่11เออ12โอเคได้เห็นในไลน์แว๊บๆอยู่ค่ะแล้วหนูอยู่คณะไหนบอกหนูด้วยนะคณะไหนอยู่ตรงไหนคณะไหนคณะไหนไหนจ้าโอเคว่าไปร้านป้าเขียวอีจะไปซื้อตัวนี้นี่ไงมีกรอบนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากเลยนี่ทุกคนเห็นไหมถุงเบอร์เริ่มเลยเขาขาย20บาทนะนี่อีอยู่สุราษฎร์นะทุกคนอีมาซื้อถึงนครศรีธรรมราชถ้าที่สุราษฎร์นะขนาดนี้35ถึง50นะคะประเทศสุราษฎร์แพงทุกอย่างค่ะของนครอร่อยจริงๆนี่ตั้งใจไปซื้อตัวนี้แหละของเขาอร่อยจริงๆแล้วอยู่ที่ร้านป้าเขียวนะร้านอื่นนี่ไม่รู้ว่าเขาไปวางหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันต่อจ้าค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านคอฟฟี่ไลน์นะคะจะอยู่ที่ถนนอ้อมค่ายนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เหมือนเดิมค่ะกาแฟที่สั่งวันนี้ก็สั่งเป็นกาแฟอเมริกาโน่น้ำส้มอีกแล้วนะคะทุกคนก็คือเป็นมีความรู้สึกว่าเป็นกาแฟที่มันดื่มง่ายที่สำคัญพอดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะทุกคนมีความรู้สึกว่าขับถ่ายคล่องแล้วก็สบายท้องนะคะเราก็ได้ความหวานจากน้ำส้มนะคะทุกคนซึ่งร้านนี้ค่ะเขาใช้น้ำส้มสดเลยแล้วก็ได้ความเข้มข้นของกาแฟนะคะก็จะได้ทุกอย่างไปในตัวเลยนะคะทุกคนปกติอิจะเป็นคนดื่มกาแฟดำนะคะก็ช่วงปิดเทอมนี้ใช่ไหมไม่ได้นั่งอยู่ที่ละทำงานนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้ต้มน้ำร้อนกินนะคะก็เลยต้องมาดื่มกาแฟแบบสไตล์นี้นะคะก็ดีไปอีกแบบนึงจ้าข้าวตักนะตั้งหมูค่ะทุกคนก็ถือเป็นเครื่องเคียงหรือของกินเล่นทานคู่กับกาแฟในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็เอาตรงๆแหละก็ถือว่าเป็นเมนูหลักเลยนะคะเพราะตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วค่ะและอีกเมนูนึงก็คือนี่ค่ะขนมปังหน้าหมูนะคะทุกคนทานคู่กับอาจารย์จ้ะก็ทานกะว่าทานกันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปตอนเย็นก็เราก็จะกินแค่ผลไม้อะไรเงี้ยค่ะทุกคนเพราะเต็มที่ทุกมื้อทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่มาถึงนครศรีธรรมราชจนวันนี้นะคะทุกคนอิดแน่นไปหมดแล้วนะคะนครศรีธรรมราชร้านจังหวัดนี้นะคะทุกคนมีแต่ของอร่อยอร่อยจริงๆค่ะถูกปากอิดมากนี่ค่ะบรรยากาศในร้านค่ะทุกคนก็จะเป็นห้องแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะอยู่ที่ถนนอ้อมค่ายนะทุกคนกาแฟก็ถือว่าในระดับที่โอเคเลยค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะค่ะเดี๋ยวเมนูแรกที่อีจะลองนะคะทุกคนก็จะเป็นข้าวตังหน้าตั้งหมูนะคะซึ่งข้าวตังเนี่ยค่ะเขาเพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆเลยนะคะยังมีความร้อนอยู่ของเขาก็จะมีสองทรงนะคะก็คือจะเป็นทรงกลมและก็ทรงสี่เหลี่ยมค่ะอันนี้อีหยิบทรงกลมขึ้นมาก่อนนะทุกคนเพื่อลองมาชิมดูนะคะคือจริงๆมันเหมือนกันละค่ะข้าวตังนะคะว่าจะเป็นทรงกลมหรือทรงสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าทรงกลมมันจะคำเล็กๆพอดีคำนะคะไม่รู้ว่าเลี่ยนหรือเปล่าแล้วลองดูค่ะใส่ลงไปทั้งชิ้นเลยทุกคนtexture รสสัมผัสคือตัวข้าวตังอร่อยค่ะแต่สำหรับตัวหน้าตั้งหมูค่ะทุกคนคือยังไงมันเบาๆเลี่ยนๆไปนิดนึงนะสำหรับอีแต่กินรวมๆแล้วก็คือใช้ได้อ่ะค่ะทุกคนแต่ก็ยังไม่ที่สุดอะยังไม่ที่สุดอะค่ะก็ชิมไป2ชิ้น3ชิ้นนะคะก็สรุปแล้ววันนั้นอะก็คือหน้าตั้งอะมันเหลือนะทุกคนอีจะกินแต่ข้าวตังเลยค่ะมีความรู้สึกข้าวตังก็ทอดใหม่ๆอร่อยแต่สำหรับหน้าตั้งสำหรับอีคืออีเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเมนูอะไรที่เกี่ยวกับกะทิเท่าไหร่อะค่ะทุกคนก็เลยถ้า10นี่ก็คือให้ประมาณ 6-7 นะคะโอเคเดี๋ยวมาลองกันเมนูต่อไปค่ะทุกคนก็คือจะเป็นขนมปังหน้าหมูนะคะทุกคนซึ่งเมนูนี้พี่สาวถามว่าจะกินไหมอีบอกอย่าเลยเดี๋ยวมันเลี่ยนแต่พี่สาวอยากทานนะคะทุกคนก็เลยสั่งมาอะไรเงี้ยก็โอเคเดี๋ยวมาชิมกันค่ะชิ้นมันใหญ่ก็เลยต้องตัดท่อนก่อนนะคะทุกคนมาลุ้นกันค่ะเพราะตอนนี้อิ่มมากเลยทุกคน
ดูสีหน้าค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงยังคิดอยู่ว่าชิ้นนี้จะหมดหรือจะไหวไหมนะคะทุกคนตอนนี้อิ่มอิ่มมากไปดูกันค่ะว่ารสชาติเป็นไงทุกคนลุ้นออกไหมว่าสีหน้าเป็นยังไงถามว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะทุกคน10นี้อิทให้8ค่ะอร่อยใช้ได้เลยแหละไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรสชาติแล้วก็อาจารย์เขาคือโอเคค่ะแต่เนื่องด้วยว่าทุกคนจำได้ไหมต้นคลิปอะค่ะอีเพิ่งจะไปกินขนมจีนมาแล้วมาคัดตั้งหน้าหมูแล้วก็มาค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งให้อีด้วยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันว่าพรุ่งนี้อีจะพาไปไหนอะไรยังไงนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะ